ทำอยู่ที่ร้อยยี่สิบหกไร่ก็เรียบร้อยแปลงแรกนะคะก็สัญญาเช่าได้จัดทำ10 ปีนะคะตั้งแต่วันที่8 สิงหาคมเสร็จสบายขอนำเตรียมสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่แปลงแต่กรทมได้กำหนดให้ที่ราชพัสดุจำนวน4 แปลงและให้นำพื้นที่ตรงนี้มาดำเนินงานตามโครงการรายงานจบเรียบร้อยแล้วนะคะเนื่องจากคือวันนี้นะครับทางจังหวัดเนี่ยนะครับก็ได้มีการประชุมนะครับเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าการดำเนินการนะครับในส่วนต่างๆตามโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับอำเภอสะเดานะครับซึ่งจะมีทั้งจากศุลกากรที่จะมีการก่อสร้างใหม่นะครับมีเรื่องของขนส่งเข้าเมืองมีเรื่องของการสร้างเขตสิทธิพิเศษในเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะครับรวมถึงระบบสาธารณูปโภคเรื่องถนนเรื่องระบบน้ำระบบไฟฟ้านะครับซึ่งผมเองก็ได้มารับฟังนะครับผลการดำเนินการความคืบหน้าแล้วก็ปัญหาอุปสรรคนะครับที่ได้มีการดำเนินการมาว่าเป็นอย่างไรนะครับมีปัญหาอย่างไรนะครับเพื่อที่จะได้หาทางหรือแนวทางในการแก้ไขแล้วก็ให้มีการขับเคลื่อนนะครับโครงการนี้ซึ่งก็เป็นโครงการที่สำคัญ